เมื่อวานผมไม่รู้ว่าใครดูการสัมภาษณ์ของสวใช่ป่ะรัฐบาลแห่งชาติหรือเปล่าจะเด็ดหรือเปล่าคะจะเด็ดใช่ๆคือผมรู้สึกอัพเซตกับสวท่านนี้จังเลยอ่ะผมว่าท่านนี้ท่านน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วก็เป็นการพูดที่ชี้นำแล้วผมว่าสื่อเองน่าจะควรจะหยุดได้แล้วอ่ะกับการสัมภาษณ์สวชุดเนี้ยท่านพวกเราคงรู้ว่าผมพูดกำลังพูดถึงสวท่านไหนนะเพราะว่าสวจะเด็ดอินสว่างค่ะค่ะมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันไม่เหมาะฟังแล้วแหมเนาะไม่พูดดีกว่าแต่พี่ใหญ่ผมสงสัยอีกมุมนึงผมสงสัยสื่อนะครับต้องถามพี่ตาแต่สื่อก็ต้องไปถามสวแค่ 3-4 คนนี้เหรอครับนะครับคือเอาจริงนะคุณตาไอ้คุณปุ๊ผมเนี่ยผมนั่งกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่บางท่านที่เป็นสวนะช่วงระยะเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อมั้ยฮะเขาก็บอกว่าผมก็ถามตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสวที่นี่โอ้ยเขาบอกท่าน2ท่านที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ค่อยไม่มีใครฟังหรอกเพราะทุกคนก็มีความเป็นปัจเจกแต่ละคนเขาคิดอะไรเองได้เพราะว่าวุฒิสมาชิกก็คือผู้ทรงคุณวุฒิของสภาซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีวุฒิภาวะคุณวุฒิไวยวุฒิเพียงพอที่คิดและตัดใจเองได้แล้วก็เขาบอกเขาเคารพเสียงของประชาธิปไตยคือเสียงประชาชนส่วนใหญ่คิดยังไงก็คงจะต้องทำให้เสียงของประชาชนนั้นได้รับการตอบสนองเขาพูดแค่นี้นะเขาพูดประโยคสั้นๆคือเสียงของประชาชนส่วนใหญ่เป็นยังไงสวทุกคนก็ต้องคิดและตัดสินใจแล้วก็นำความเห็นของประชาชนนั้นได้รับการตอบสนองคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะโหวตหรือไม่โหวตนะเขาบอกว่าฟังเสียงของประชาชนคือผมว่าฟังแค่นี้เนี่ยผมก็โอเคแล้วนะผมไม่ต้องการบอกว่าคุณออกมาบอกเลยว่าจะโหวตหรือไม่โหวตไม่ต้องการมันเป็นเรื่องของวุฒิสภาเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องตัดสินใจในเวลานั้นแต่ไม่ใช่หมายว่ากูจะไม่โหวตกูจะอย่างนั้นอย่างนี้โอนมันจะ112บ้านเมืองจะถล่มทลายกรุงเทพจะกลิยุคคนกรุงคนต่างจังหวัดกำลังจะเข้ามากรุงเทพเฮ้ยโทษทีนะพวกคุณพูดเพื่ออะไรอ่ะพูดแล้วประเทศไทยมันได้อะไรสังคมมันได้อะไรฟังแล้วรู้สึกหงุดหงิดมากเมื่อวานเนี้ยครับไม่ทราบมีท่านไหนฟังอย่างที่ผมฟังหรือเปล่าผมดู ผมกับรู้สึกเป็นงี้นะพี่อันนี้ผมวิจารณ์ทางอาจจะผิดไม่ผิดยังไงคุณลิลลี่กับพี่ตาซึ่งเป็นสื่อก็แก้ไขนะครับอันนี้เป็นมุมมองผมนะผมก็เข้าใจว่าสื่อตอนนี้มันเยอะมันมี YouTube วิดีโอบ้างมีช่องอะไรบ้างช่องหลักก็ไม่ได้มาไม่ใช่ว่าจะได้เหมือนเดิมแล้วฮะมันไม่เหมือนสมัยเราเด็กก็จะมี3579มีเท่านั้นนะครับมี IPV มีอะไรสมัยนี้ผมเข้าใจว่าสื่อก็ต้องหาอะไรที่มันรู้สึกว่าเหมือนเป็นดราม่าหนังบู๊บ้างหนังชีวิตบ้างหนังสงครามบ้างถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเอาสวออกมาโอ้เตรียมรักชาติจังเลยมันอาจจะไม่สนุกหรือเปล่านะครับคือผมก็เห็นมีอยู่ 3-4 คนนะสวกิติศักดิ์สวอะไรนะสวเสรีสวจเดชก็มีอยู่ 3-4 คนเนี่ยฮะก็สื่อไหนก็มีอยู่ 3-4 คนนะพี่นะครับที่ออกมาเป็นอย่างเงี้ยส่วนสื่อที่เขาบอกว่าจะมาเชียร์หนักๆเชียร์แบบเชียร์สุดติ้มที่ประตูก็ไม่ค่อยเห็น250คนผมว่าอีก200คนไม่รู้เป็นใครเงียบไปเลยเราไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปนะฮะผมเลยมองว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าก็ในเมื่อมันขายได้อะฮะเหมือนกับว่าในเมื่อมีคนตัวตึง 3-4 คนที่สามารถจะขายได้ก็จะมีข่าวทางนี้เยอะนะครับพี่ใหญ่ผมมองงั้นนะมันขายได้และเชิญแล้วเขามาด้วยค่ะสวคนอื่นน่ะเชิญแล้วเขาไม่มาไงพี่ใหญ่ใช่ครับผมเรื่องเนี้ยลิลลี่รู้ดีเพราะว่าลิลลี่เชิญแขกนักการเมืองมาเยอะถูกปะคะบางคนคนนี้เราอยากจะพูดแต่เชิญแล้วท่านไม่มาอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่ใช่ปะใช่ค่ะพี่ก็คือตอบพี่ๆนะคะว่าที่มาของสวเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่า250เนี่ยมันมาจากเรื่องของการสรรหาเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มโดยตำแหน่งซึ่งเขาก็ประกาศตัวแล้วว่ายังไงเขาก็ขอไม่โหวตนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็มาจาก
การคัดสรรนะคะที่มาจากหลายๆหน่วยงานเนาะก็จะมีทั้งภาคเอกชนแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มสมาคมหรือว่าจะเป็นทั้งกลุ่มสื่อก็ดีคือหลายๆกลุ่มมันมีที่มาที่ไปอะค่ะพี่อย่างที่เราทราบกันดีว่าเราก็ถูกวิจารณ์ภายใต้ว่ากลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของที่พลเอกลุงตู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นของลุงป้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะถามความคิดความเห็นเนี่ยเรารู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นผู้นำทางความคิดของใครอะค่ะพี่มันก็เลยพุ่งเป้าไปที่คนบางคนคนบางกลุ่มเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีสวกลุ่มสื่อที่มักจะแสดงความคิดความเห็นออกมาไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายแสวงการก็ดีนะคะคุณพี่คำนูนสิทธิสมานก็ดีนะคะพี่ประพันธ์คุณมีก็ดีคือถ้าอยู่ในกลุ่มสื่อเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขาง่ายแต่ถ้าอยู่โดยตำแหน่งอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระดับในพลหรือระดับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยแสดงความคิดความเห็นอะไรออกมาหรือว่าคนที่เป็นอดีตนะคะอดีตข้าราชการที่เกษียณอายุราชการที่มาจากกลุ่มข้าราชการเก่าหรือมาจากกลุ่มนายพลเก่าเวลาเราเข้าไปหาก็มักจะได้รับการปฏิเสธในการที่จะแสดงความคิดความเห็นเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมันก็เลยทำให้เอ๊ะทำไมถึงโฟกัสเฉพาะบางคนโฟกัสเฉพาะบางกลุ่มเราก็ใช้ตัวกลุ่มที่เป็นผู้นำทางความคิดพวกนี้เนี่ยสะท้อนความคิดความเห็นออกมาแต่บางท่านเองที่เป็นภาคเอกชนบางทีเนี่ยเราขอสัมภาษณ์ไปท่านเองก็สงวนที่จะไม่พูดไม่แสดงความคิดความเห็นออกมาค่ะต่อสาธารณะค่ะพี่ค่ะเอาจริงๆนะเอาไหนๆผมว่าพูดถึงตรงนี้นะผมขอพูดอีกนิดนึงจริงๆสวทั้งหมด250คนเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้คุณลิลลี่บอกว่ามาจาก2ทางทางหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพต่างๆใช่ไหมครับที่เข้ามาเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่สรรหามาโดยตรงจากคณะกรรมการสรรหาซึ่งวันผมจำได้ว่าคุณประวิตรพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมการอยู่ 4-5 ท่านเป็นคณะกรรมการในการสรรหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายชื่อทั้งหมดนี่นะครับรวมทั้งกลุ่มทุกเนี้ยเขาทำมาหมดแล้วล่ะครับผมมั่นใจ 100% ว่าเขาวิเคราะห์มาหมดแล้วว่ากลุ่มนี้นับสนับสนุนใครกลุ่มนี้ไม่สนับสนุนใครกลุ่มนี้คุยได้กลุ่มนี้คุยไม่ได้กลุ่มที่เป็นพลเอกทั้งหลายแหล่อาจจะคุยได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับหรือคนที่มาโดยตำแหน่งอันนี้อาจจะได้หรือไม่ได้เป็นต้นผมมั่นใจนะครับว่าทั้งหมดเนี้ยมันถูกจัดการเรื่องข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วบอกทิศทางเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่น่าจะล่มครับระหว่างที่เราคุยกันอยู่นี่นะคะคุณพิธาเขาอยู่ที่ช่อง3ค่ะกรรมกรข่าวคุยนอกจอแม่แต่ว่าเราไม่ต้องดูตอนนี้ก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลเรากลับไปดูย้อนหลังได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าคลับเฮาส์เนี่ยเราจะได้คุยกันตอนนี้ค่ะคุณทรงสริบอกว่าขอเห็นด้วยค่ะขอให้สื่อเสนอ2ด้านไม่ต้องรบกวนไม่สัมภาษณ์คนที่แสดงความเห็นซ้ำๆคุณกันพงศ์บอกว่าผมเจอสวออกทีวีเปลี่ยนช่องเลยครับแต่อย่างนี้ค่ะสื่อสมัยนี้เขาก็ต้องการเรตติ้งเขาก็ต้องการยอดวิวเพราะว่าเรตติ้งกับยอดวิวนำมาซึ่งรายได้ใช่ไหมคะใครที่แบบว่าพูดออกทีวีแล้วพูดแบบพูดแรงๆพูดมันพูดสนุกพูดแล้วเป็นเอาไปตัดเป็นไวรัลออก TikTok ได้สื่อก็อยากจะเชิญไงมันก็เป็นคนซ้ำๆส่วนคนที่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้เป็นพี่ใหญ่ไปพูดและพี่ใหญ่ก็พูดแบบเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยสื่อก็จะรู้สึกว่ามันไม่เป็นไวรัลอ่ะมันไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วมันไม่ดังใช่ไหมใช่คือเขาอะชอบคนพูดแรงๆไงคนพูดแรงๆที่มันมีกระแสมีไวรัลได้อย่างเงี้ยค่ะก็แย่งกันเชิญนะคะเป็นประมาณนั้นนะคะครับ